ยค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ วีสปอร์ต ครบทุกมุมมองของวงการกีฬาค่ะช่วงเวลาดีๆแบบนี้ทุกๆวันเสาร์พบกับโอโจได้เป็นประจำตั้งแต่เวลา 11:00 นถึง 12:00 นทางช่อง T Sport ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เช่นเคยค่ะสัญญากันทุกสัปดาห์แล้วว่าโอโจจะเอาเรื่องราวดีๆในแวดวงกีฬามาฝากคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ไม่เสียเวลาเลยดีกว่าค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกกับช่วง We Society เราพาคุณผู้ชมนะคะไปอัปเดตเรื่องราวดีๆในแวดวงกีฬาทั้งในและก็ต่างประเทศสัปดาห์นี้จะเป็นกีฬาอะไรนั้นต้องติดตามค่ะและห้ามพลาดค่ะในช่วงของ We Special ความสุดพิเศษยังอยู่กับคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะ We Special สัปดาห์นี้จะมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างต้องติดตามค่ะแต่คุณผู้ชมคะตอนนี้ได้เวลาของ We Society แล้วล่ะค่ะไปชมกันเลยSociety สนับสนุนโดยชูอิทธ์ Wii Society สัปดาห์นี้ครับมาเริ่มกับการประกวด Sport Dance for the Queens ครับซึ่งเป็นการประกวดเต้นออกกำลังกายประกอบดนตรีครับในการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนสพท.สปอนเซอร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถครับในรายการ OBEC สปอนเซอร์บาสเกตบอล Thailand Championship 2017รอบชิงแชมป์ภาคนครหลวงครับที่โรงเรียนสตรีวิทยา2สัปดาห์นี้ครับมาในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีครับซึ่งแต่ละทีมครับมีแนวคิดเหมือนกันก็คือ Unity เน้นความสมานสามัคคีทำในสิ่งที่ถูกต้องร่วมกันอย่างมีความสุขครับแต่ละทีมโชว์ฝีไม้ลายมือกันอย่างเต็มที่ครับเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับสำหรับผลการประกวดชมเชย3รางวัลได้แก่ทีมนนทรีครับจากโรงเรียนสตรีวิทยา2ทีมนิโลบนครับสตรีวิทยา2และจามจุรีก็จากโรงเรียนสตรีวิทยา2รางวัลรองชนะเลิศครับได้แก่ทีมยุงทองครับโรงเรียนสตรีวิทยา2ส่วนแชมป์ครับที่ได้เป็นตัวแทนภาคนครหลวงในรุ่น18ปีได้แก่ทีมโฮลิแกนครับจากโรงเรียนสายน้ำพึ่งครับให้พวกเขามารวมกันสนุกไปด้วยกันสดชื่นไปด้วยกันเข้ากันหรือยังกับบาสสปอนเซอร์มาต่อกันที่ห้องประชุมโรงเรียนสะอาดประเดิมวิทยาจังหวัดชุมพรครับกับงานแถลงข่าวและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนสพท.สปอนเซอร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถครับในรายการ OBEC สปอนเซอร์บาสเกตบอล Thailand Championship 2017รอบชิงแชมป์ภาคใต้โดยได้รับเกียรติจากนายเลิศพรชัยชัยฤทธิ์ครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรให้เกียรติมาเป็นประธานแถลงข่าวพร้อมด้วยนายวินัยกรานมูลครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสะอาดประเดิมวิทยานายอนันต์มณีรัตน์ครับผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัยอาจารย์สารดคุณีพงศ์ครับที่ปรึกษาโครงการและดร.นิสายวงอุปราชครับเลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขันร่วมกันแถลงข่าวท่ามกลางนักกีฬาและผู้แทนทีมโรงเรียนจากภาคใต้พร้อมกับสื่อมวลชนอย่างคับคั่งครับปิดท้ายกับข่าวการแข่งขันบาสเกตบอล3คนโอเบกยูสตรีทบาสเกตบอล2017ครับรอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ที่โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชครับจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยพิธีเปิดครับได้รับเกียรติจากนายสกลจันทรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยดร.สุนทรัตน์ครับเพชรรักษ์คำด้วงท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดการแข่งขันครับท่ามกลางนักยัดห่วงจากภาคใต้และทีมที่เข้าสมัครแข่งขันอย่างคึกคักเลยทีเดียวหลังจากนั้นเป็นผู้เปิดสนามระหว่างเจ้าภาพครับโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชพบกับทีมโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดีตลอดเกมครับเจ้าภาพเสื้อแดงครับพาบอลฝ่าผู้เล่นทีมมัธยมสุไหงปาดีจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปด้วยสกอร์5-4ครับ